แย่แล้วเกิดปัญหาบอลชาติเกิดปัญหามันจมมันหนักตรงนี้ดินมันบวมดินบวมนี่แปลว่าอะไรมันเกิดอะไรทำไมมันอ่อนไงมันนิ่มไงมันอ่อนข้างล่างแล้วนี้รถหนักมานี่มันก็ปุ๊บเลยละเออแล้วเขาจะดั้มออกก่อนก็ดั้มออกก่อนแล้วก็นิ่งเลยสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องสีนนท์ Channel นะคะสบายดีพี่น้องทุกคนเอ่ย IFC ทั้งหลายค่ะคลิปนี้นะคะน้องนุ่นจะพาไปดูเนาะว่าดินที่ถมอยู่ของเราตรงนู้นน่ะมันเขาจะเอาดินน่ะออกไปขายเนาะเพราะว่ามีคนมาขอถามซื้อเยอะญาติพี่น้องเขามาถามซื้อเพราะว่าเจ้าดินไปถมทางอะไรประมาณนี้เนาะเดี๋ยวให้ FC เราติดตามว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงบ้างนะคะจะติดปัญหาตรงไหนไหมไปดูกันเลยค่ะคลิปสั้นมาฝากกันค่ะทุกคนWe'll be right back.
คันเมื่อกี้ออกไปก็เกิดปัญหานิดนึงนะชาติเกือบแล้วเกือบอีกแล้วเกือบล่มอีกแล้วเดี๋ยวข้างหน้าเดี๋ยวข้างให้เขาเหยียบนี่เป็นโค้งไว้นู่นไม่เหยียบที่เก่าถ้าเหยียบที่เก่าโอกาสจมสูงจมเลยแหละโอเคผ่านไปเรียบร้อยรอบนี้แก้ปัญหาไปแย่แล้วเกิดปัญหาบอลชาติเกิดปัญหามันจมมันหนักตรงนี้ดินมันบวมดินบวมนี่แปลว่าอะไรมันเกิดอะไรทำไมมันอ่อนไงมันนิ่มไงมันอ่อนข้างล่างแล้วนี้รถหนักมานี่มันก็ปุ๊บเลยละเขาจะดั้มออกก่อนพอดั้มออกก่อนแล้วก็นี่เลยเกิดปัญหาในขานิดนึงดั้มออกแล้วมันเบาตัวนะครับเนาะดั้มปูนี่ใช่เดี๋ยวครับทางไม่มีปัญหาหรอกเขามีวิธีอยู่ก็คือแก้ปัญหาโดยการเทออกให้มันเบาคือเทออกบ่หมดเนาะก็มาเถอะบ้าอย่างนั้นต้องทำเลยจะเสียอัดไปแม่โค้งไม่ยุ่งยุ่งดากมันโอ้เป็นไปตามขาดเนาะมันไปตามขาดแล้วเขาจะแมคโครพักตูดมันยูแมคโครยูแน่นอนนะ
ากค่ะทุกคนนะคะคลิปนี้ก็เอาบรรยากาศนะคะรถที่ขนดินเนี่ยออกมาแล้วมันติดลมอย่างเงี้ยใช่ไหมเราก็เลยเห็นวิธีการแก้ปัญหาของเขาเนาะจริงๆมันก็สามารถปรับใช้ได้ในหลายๆสถานการณ์นะคะเผื่อใครที่เข้ามาดูเนาะก็มันก็ติดอยู่ 2-3 ครั้งนะคะซึ่งได้เทเนี่ย2ครั้งนะคะแล้วเสียไปเนาะแล้วก็เอาดินออกไปเนี่ยก็มีเอาไปให้ญาติของข้างๆบ้างอะไรประมาณนี้นะคะคลิปนี้ก็ถ้าใครก็ชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็กด Subscribe ด้วยเพื่อติดตามกันค่ะว่าคลิปหน้าเราจะยังอยู่ที่ซีรีส์รถแมคโครถบรรทุกที่โคกหนองนาเราอยู่มั้ย FC รอติดตามด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะสบายดีบ๊ายบาย